ความเป็นมาของเอลฟ์ประจำบ้านแห่งโลกพ่อมดแฮร์รี่พอตเตอร์เรื่องราวของเอลฟ์เป็นนิยายที่แพร่หลายในแถบสแกนดิเนเวียซึ่งเอลฟ์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาและป่าสแกนดิเนเวียเอลฟ์มีอยู่2ประเภทก็คือเอลฟ์แห่งแสงสว่างและเอลฟ์แห่งความมืดต่อมาเรื่องเอลฟ์กลายเป็นตำนานของเยอรมันซึ่ง JK นั้นได้นำมาดัดแปลงสร้างเป็นเอลฟ์ประจำบ้านที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละครับในตำนานของชาวเยอรมันนะครับเอลฟ์เป็นผู้ขนาดเล็กที่มีพลังวิเศษในตนเป็นตัวแทนแห่งจิตวิญญาณผืนดินทะเลและป่าเอลฟ์ประเภทนี้มีนิสัยรักดนตรีและรักสันติเอลฟ์บางพวกมีพลังด้านมืดซึ่งชอบกลั่นแกล้งมนุษย์ส่วนในโลกเวทมนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์เอลฟ์ประจำบ้านนั้นมีเวทมนต์ที่ทรงพลังโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือที่ช่วยในการไล่มนต์เช่นไม้กายสิทธิ์หรือคาถาซึ่งเหล่าพ่อมดแม่มดจำเป็นต้องมีแต่โชคไม่ดีนะครับที่พวกมันตกเป็นทาสมันจึงต้องใช้พลังวิเศษเพียงเพื่อทำงานบ้านเท่านั้นเองยกตัวอย่างเอลฟ์ประจำบ้านอย่างด็อบบี้ซึ่งเคยรับใช้ตระกูลมัลฟอยมาก่อนซึ่งกฎของเอลฟ์ประจำบ้านเอลฟ์ประจำบ้านนั้นจะไม่ได้รับค่าจ้างแต่หลังจากด็อบบี้เป็นอิสระมันก็ได้มาทำงานที่ฮอกวอตส์และได้ค่าแรงสัปดาห์ละ1เกลเลียนพร้อมกับวันหยุดเดือนละ1วันอีกด้วยนะครับ